การแข่งขันแบดมินตันรายการ Princess สิริวัณวรี Thailand Master 2023ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับ BWF World Tour Super 300ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศโดยประเภทหญิงเดี่ยวเมสุภานิดาเกตทองนักตบลูกขนไก่สาวไทยมืออันดับ25ของโลกลงสนามพบกับจางยี่มานมืออันดับ7ของรายการและเป็นมืออันดับ18ของโลกจากจีนโดยสถิติก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยเจอกันมา3ครั้งด้วยกันโดยเป็นจางยี่มานที่เป็นฝ่ายเอาชนะมาได้2ครั้งและเมสุภานิดาเป็นฝ่ายชนะในการเจอกันครั้งล่าสุดที่ออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วโดยผลปรากฏว่าในเกมแรกสุภานิดาเป็นฝ่ายเอาชนะไปก่อน21-15แต่โดนจางยี่มานพลิกแซงใน2เกมหลังก่อนที่สุภานิดาจะพ่ายไป1-2เกมโดยสกอร์21-15 18-21และ20-22พลาดเข้ารอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดาย